วัสดีครับผมบอยปืนจีนครับวันนี้ผมมาพร้อมกับเจ้าตัวฟาซาน FS0521L นะครับมาดูกัน FS0521L นี่จริงๆระบบข้างในไม่ต่างกับ FS0521 ธรรมดาเลยนะครับเพียงแต่ว่าเขามีพันท้ายที่ยาวขึ้นเป็นตัวไม้แท้นะครับแล้วก็ลำกล้องที่ยาวขึ้นท่อในที่ยาวขึ้นนะครับมาดูกันเจ้าตัว FS0521L เนี่ยก็คือจะเป็นลูกซองแฝดนะครับยิงออกทีละ5นัดนะครับอัดแก๊สที่ปลอกเนี่ยโอ้โหอย่างนี้หลายๆคนชอบนะครับตัวนี้เป็นเกรดสะสมนะครับราคาค่อนข้างสูงในระดับนึงนะครับก็อย่างที่ว่ามันเป็นเกรดสะสมไม่ใช่เกรดที่จะเอาไปลงเล่นในสนามแต่บางคนจะเล่นในสนามก็ได้ถ้าคุณใจถึงพอนะครับเพราะคุณมีแค่2นัดนะครับนัดนึงออก5ลูกนะครับก็ลองดูกันมาดูกันนะครับแพ็คเกจของเจ้าตัวฟาซานเป็นยังไงบ้างอย่างที่เห็นครับโอเคมั้ยนะงานเกรดไต้หวันก็ประมาณนี้นะครับค่อนข้างดูฮาลูฮาลาไฮโซนะครับเปิดกล่องมาเจออะไรบ้างนะครับเปิดกล่องมาคุณก็จะเจอเจ้าตัวปืนนะครับปลอก2ปลอกที่อยู่ในตัวปืนนะครับแล้วก็จะมีคู่มืออยู่อันนึงนะครับมาดูชิ้นงานกันนะครับชิ้นงานโครงสร้างเป็นโลหะเกือบทั้งตัวนะครับมีตัวที่เนี่ยเหมือนไม้นี่คือไม้แท้นะครับก็โอเคมีตูดเป็นตูดยางนะครับถามว่าโอเคมั้ยนะครับมาดูกันยาวๆอย่างนี้เลยโอเคมั้ยตัวค่อนข้างยาวพอสมควรนะครับความสมจริงค่อนข้างสมจริงมากนะครับใช้วิธีการกดวาล์ว อย่างที่เคยบอกมาดูชิ้นงานข้างในกันนะครับเดี๋ยวหน่อยเวลาเปิดเนี่ยจะเลื่อนทางนี้ครับปึ๊บแล้วก็จะสามารถหักคอขึ้นมาได้นะครับปอกของมันนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับบางครั้งถ้าเรายิงไปแล้วเนี่ยบางทีถอดไอ้ตัวทองเหลืองมาดูดมาแต่ว่าไอ้สีฟ้านี่ไม่หลุดด้วยให้อนิ้วแย่เข้าไปในรูนะครับแล้วก็เกี่ยวมันออกมานะครับโอเคมาดูกันนะครับหลักการทำงานของปลอกมันนะครับหลักการทำงานของปลอกมันเหมือนคล้ายๆกับต้องใช้คำว่าคล้ายๆกับเจ้าตัวปลอกของ M203 นะครับคืออัดแก๊สเข้าไปที่ปลอกนะครับแล้วก็ยิงกดวาล์วข้างหลังปุ๊บพอปล่อยแก๊สออกข้างหน้าดันลูกออกไปนะครับมันก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนะค่อยๆดึงอย่างนี้นะครับนี่ส่วนหลังนะครับจะอัดแก๊สตรงนี้นี่ตรงนี้ข้างหน้านี้นะครับนะให้ดูก็จะชัดนะครับจากดูถ้าดูละเอียดลึกๆย้อนกลับไปดูที่ตัวฟาซาน FS0521 ธรรมดาตัวสั้นนะครับเพราะเคยอธิบายวิธีอัดไปแล้วนะครับปึ๊บจากนั้นเวลาใส่นะครับฉีดซิลิโคนตรงจุดพวกนี้นิดนึงนะครับเพราะบางทีมันใส่แล้วอย่าไปดันตื้นค่อยๆดันนะครับปึ๊บอย่างนี้นะครับบางทีโอริงเนี่ยมันจะปิ้นออกมานะครับคือมันจะค่อนข้างจับในระดับนึงมันจะไม่นั้นมากซึ่งโอริงอย่างนี้อะไหล่หาค่อนข้างง่ายนะครับจากนั้นนะครับอัดแก๊สเสร็จปึ๊บใส่ลูกตรงนี้จริงๆมันใส่ได้ถึง7นัดนะครับแต่สเปคที่กล่องบอกเลยว่าใส่แค่5นัดนะครับใส่แค่5นัดพอนะครับความเร็วจะอยู่ที่ประมาณ300ถึง330ฟุตต่อวินาทีนะครับนะออกที่5นัดนะครับนะโอเคไหมนะครับจากนั้นเอาปลอกใส่เข้าที่ตัวปืนอย่างนี้นะครับใส่เข้าไปปึ๊บอย่างนี้นะครับปึ๊บจากนั้นก็พับกับนะครับบิดล็อกนะครับจริงน่าจะมีสปริงสักตัวนึงนะทำให้มันล็อกได้ตรงนี้กึ๊กเข้าไปเลยโอเคป่ะถามว่าชิ้นงานโอเคไหมสวยมากครับตอนแรกนั่งดูตั้งนานว่าเอ๊ะผมว่าคุ้นๆไอ้เจ้าตัวนี้ที่ไหนนะครับจริงๆผมมีหนังที่ผมชอบตั้งแต่สมัยผมเรียนม.ปลายนะก็ประมาณปี3435ตอนนั้นจำได้ว่าตอนใกล้เอ็นทาร์สแล้วล่ะไปดูทั้ง3รอบนะครับตอนนั้นตั๋วราคาตั๋ว25บาทที่พาต้าปิ่น9โอเคป่ะทำไมนั้นนะครับเจ้าตัวนี้เขาจะเลื่อยท่อออกในเรื่องEvil Dead นะครับตอน Army of Darkness นะชอบมากเลยตอนหนังเรื่องนั้นนะครับพระเอกใช้ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีเลื่อยมือโดนตัดไปแล้วไงใส่เลื่อยอีกตัวหนึ่งโอเคไหมถามว่าชอบไหมชอบครับใครอยากจะเหมือนในเรื่องก็ไปเลื่อยเอาเองนะน้องไปหาเลื่อยเลื่อยเอาเองโอเคป่ะถามว่าดีไหมผมว่าค่อนข้างดีนะครับแต่ความแม่นยำไปดูในการทดสอบเลยครับว่าโอเคไหมเดี๋ยวจะวิจารณ์ตรงๆเลยนะครับโอเคครับมาทดสอบเจ้าตัวฟาซาน FS0521L กันนะครับมาดูกันว่าโอเคไหมครับจัดว่าใช้ได้นะครับนะต้องเข้าใจว่ามันเป็นลูกซองกระจายนะครับแล้วก็มันออกลำกล้องซ้ายทีขวาทีก็ต้องเล็งเผื่อนะครับก็ได้ประมาณนี้โอเคไหมก็ดูกันเองแล้วกันนะครับโอเคครับเป็นไงบ้างการทดสอบอย่างที่ยิงให้ดูครับ
ออกตัวนิดนึงว่าผมยิงลูกซองแฝดไม่ค่อยเป็นนะครับมันเป็นไกล2จังหวะไงคือเหนี่ยวโป้งอันแรกเดี๋ยวปลดล็อกก่อนโป้งอันแรกนะแล้วมีไกลที่2โป้งอันที่2นะมันจะมี2ครั้งนะครับถามว่าความแม่นยำโอเคไหมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันเกรดสะสมนะครับใช้ยิงกระจายไม่ได้หวังเป้าเล็กๆอย่างกระป๋อง10เมตรนี่ตัวคนไม่น่าพลาดสาดเข้าไปอย่างนั้นน่าจะโดนนะครับถามว่าความแรงขนาดนี้ผมว่าระทึกนะลงสนามคุณถือตัวนี้ไปคุณแน่ใจนะคุณจะลงสนามแล้วก็เวลายิงนะครับมันจะมีจุดเด่นของมันอย่างนึงคือขณะช่วงที่มันปล่อยแก๊สมันเก็บแก๊สค่อนข้างเยอะครับพอดันออกไปนี่คุณจะมีความรู้สึกเหมือนมันถีบกลับมานิดนึงเบาๆมันเหมือนมันไม่ได้ถีบตึ้งอย่างนี้มันจะอึดออกมานิดหน่อยมันจะมีเหมือนเป็นการกึ่งจะโบแบ็คแต่ไม่ใช่โบแบ็คนะครับมันเป็นช่วงที่จังหวะมันปล่อยแก๊สออกไปนะครับเตือนนิดนึงแก๊สที่แรงมากๆนะครับผมไม่แนะนำเพราะว่าใช้กับตัวนี้ระวังยางปิ้นผมทดสอบเจอยางปิ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงซ่อมได้ไม่ยากเลยนะยางเขี่ยกับบล็อกเข้าไปบล็อกในนั่นของมันนะครับแล้วก็อะไหล่หาค่อนข้างง่ายนะครับโอลิงผมโกเฮลไปแล้ว1รุ่น ก็ทดสอบให้ดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ถามว่าซ่อมยากไหมซ่อมไม่ยากระบบมันไม่มีอะไรเลยนะมันใช้ตัวการกดวาล์วกดไอตัวตรงตุ่มเฉยๆเนี่ยมันจะมีตัวกดตรงนี้แค่นั้นเองนะกดปึ๊บๆนะถ้าดูปึ๊บจะเห็นนะฮะมันจะมีเห็นนะเข็มผงแหวนเนี่ยเห็นไหมจะมีอยู่แค่นี้เองระบบซ่อมไม่ยากตัวนี้ซ่อมไม่ยากนะครับก็โอเคเหมาะการสะสมนะครับใครอยากลงสนามคิดดีๆนะครับน่าสะสมมากกว่าเห็นไหมงานสวยสวยเหมาะการสะสมโอเคครับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะบางทีถ้ารีวิวไม่ถูกใจกันก็อย่า กดกันนะครับเพราะว่าพูดตรงไปตรงมานะครับระบบมีอะไรบ้างคู่มือมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็บอกไปแล้วนะครับโอเคลองดูแล้วกันนะครับในตลาดยังพอมีอยู่ลองหาบอกเลยว่าไม่ใช่ปืนตลาดอยู่ไม่นานโอเคนะขอบคุณที่ท่านชมครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆจะรีวิวให้ดูอีกนะครับสวัสดีครับ